สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้อาจารย์พาเธอมาเดินชมนะฮะโครงเฟรมนะครับซึ่งที่แสดงอยู่นี้เป็นโครงเฟรมนะครับที่ทำด้วยเหล็กนะฮะหรือ structural steel frame นะครับซึ่งเธอจะเห็นได้ว่าโครงเฟรมนั้นประกอบด้วยคานนะครับและคานนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายระดับนะฮะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเธอจะเห็นได้ว่าคือเสานะครับโครงเฟรมนี้ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเราเริ่มจากการทำฐานรากนะครับเมื่อเราทำฐานรากเสร็จนะฮะเราก็จะหล่อตัวคานคอดินจะเห็นไหมคานคอดินนะครับซึ่งเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจากนั้นนะครับผู้รับเหมาก็จะนำดินมาถมนะครับซึ่งรอทำพื้นนะฮะแต่ระหว่างที่ยังไม่ทำพื้นนะครับทางผู้รับเหมาก็นำเสานะครับมาตั้งนะครับซึ่งเสาก็จะมีขนาดสูงต่ำตามที่ออกแบบไว้นะครับจากนั้นผู้รับเหมาก็จะนำคานนะฮะต่างๆมาเชื่อมนะครับซึ่งทำให้เสาและคานเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเฟรมนะครับในโครงสร้างประเภทเฟรมนะฮะเราจะทำการแตกแรงนะฮะเดี๋ยวจะมีข้างบนก็จะมีตัวหลังคานะครับแต่หลังคากระทำต่อตัวคานเอียงนะครับและน้ำหนักจากคานเอียงก็กระทำต่อตัวเสานะฮะหลายๆครั้งไอ้ตรงคานเอียงเนี่ยนะครับเธอก็สามารถดีไซน์มันนะครับพิจารณาเป็นคานก็ได้นะฮะแต่ส่วนเสาที่ตั้งแล้วคานที่อยู่แนวนอนเธอก็ออกแบบมันวิเคราะห์และออกแบบมันเป็นตัวเฟรมได้นะครับนี่เป็นเฟรมสตรัคเจอร์ที่อยู่แถวๆนะฮะหอพักนักศึกษานะครับที่พวกเรานะฮะเห็นจากรูปนี้ครับ